ดโกงแบบนี้ก็อาจจะจับผิดได้ยากทีเดียวนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นค่าบริการแท็กซี่โดยเฉพาะที่สุวรรณภูมิก็คือมีข้อเรียกร้องว่าอยากจะขอค่าเซอร์ชาร์จหรือว่าค่าธรรมเนียมเพิ่มจาก50บาทเป็น100บาทขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปนะคะว่าจะได้ปรับราคาขึ้นหรือไม่ค่ะแท็กซี่ก็มีมุมมองหนึ่งขณะที่ผู้โดยสารก็มีอีกหนึ่งมุมมองค่ะติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะผู้โดยสารที่มีสัมภาระมากส่วนใหญ่จะเลือกใช้บริการแท็กซี่ขนาดใหญ่เครื่องยนต์ 2,000 ซีซีขึ้นไปสัมภาระที่ผู้โดยสารบางรายนำติดตัวมาจำนวนมากแท็กซี่ที่นี่บางคนระบุว่าทำให้น้ำหนักรถเพิ่มเสียค่าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นกลุ่มแท็กซี่สุวรรณภูมิจึงเรียกร้องขอปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการให้บริการแท็กซี่ในสุวรรณภูมิหรือค่าเซอร์ชาร์จservice charge from 50 baht to 100 baht is all right if the service is goodthat is to say we do not need to queue for taxis and we can just get to the taxi directly and be happy but I think the taxis are pretty reasonable now so and comfortable so I hope they stay low but I can probably understand if they were to increase them 2 bucks will be better free of charge will be betterค่าเซอร์ชาร์จจากเดิม50บาทกลุ่มแท็กซี่สุวรรณภูมิเรียกร้องขอขึ้นเป็น140ถึง150บาทหรือไม่ต่ำกว่า90บาทสำหรับแท็กซี่5ประตูส่วนแท็กซี่4ประตูปรับขึ้นเป็น70บาทแต่กรมการขนส่งทางบกระบุว่าหากปรับราคาได้สูงสุดจะไม่เกิน100บาทแต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปทีมข่าวจะลองใช้บริการแท็กซี่สุวรรณภูมินะคะเพื่อจะสำรวจค่าโดยสารค่ะโดยจะนั่งจากที่นี่นะคะไปที่ทองหล่อค่ะซึ่งย่านนั้นนะคะมีนักท่องเที่ยวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากค่ะทางหนูจะขอสัมภาษณ์พี่ด้วยนะเจ้าของแท็กซี่ขนาดใหญ่ที่ทีมงานโดยสารมาขับแท็กซี่ที่สุวรรณภูมิ7ปีเขาเล่าว่ารับส่งผู้โดยสารประมาณ3รอบต่อวันต้องเข้าคิวรออย่างน้อย3ชั่วโมงเฉลี่ยวันละ300กิโลเมตรและได้เปลี่ยนจากแท็กซี่ขนาดเล็กเป็นขนาดใหญ่ได้ประมาณ1ปีเพราะต้องการให้ผู้โดยสารเหมาไปต่างจังหวัดมากกว่าการวิ่งในกรุงเทพที่เขามองว่าไม่คุ้มกับต้นทุนหมายถึงถ้าไม่ยังไม่รวมค่าแก๊สคือ700ประมาณ22บาทถ้ารวมค่าแก๊สด้วยต้นทุนวันนึงก็ประมาณ 1,000 เศษต่อวันบางวันเราก็ได้เกินบางวันก็ได้ไม่ถึงก็เฉลี่ยไปที่ต้องดึงที่บ้านมาช่วยแข่งวัดถามว่าทำไมถึงยังมาอยากวิ่งตรงนี้อยู่เพราะว่าความเคยชินมั้งเพราะว่าบ้านเช่าผมก็เช่าบ้านอยู่แถวนี้บางทีเราวิ่งไปเราอยากวิ่งข้างนอกบางทีถ้าเราจะจอดอย่างเงี้ยถ้าไม่รับเผื่อเขาเรียกไปข้างในอย่างเงี้ยต่อหรือไม่ก็ฝังทนอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รับก็มีความผิดก็เลยตัดสินใจว่าไม่จอดดีกว่าคนขับแท็กซี่คนนี้ยังบอกว่าต้องการให้คิดราคาเหมามากกว่าการขึ้นค่าเซอร์ชาร์จในกรณีที่ผู้โดยสารเรียกไปต่างจังหวัดเคยกดไปอย่างหัวหินอย่างเงี้ยโอเคมันได้ 2,000 2,001 กว่าถึง 2,002 ส่วนมากราคาที่เราเคยได้รับไปเนี่ยเราจะเรียกประมาณถ้าหัวหินก็จะประมาณ 2,006 2,008 จะอยู่ประมาณนี้ถ้าเป็นรถใหญ่นะรถเล็ก 2,006 จะอยู่ประมาณนี้แล้วแต่คุยได้ว่าผู้โดยสารก็โอเคไหมบางทีถ้าไม่ได้จริงๆเราก็ไปเคยไป 2,000 ก็เคยไปตลอดเส้นทางจากสุวรรณภูมิมาซอยทองหล่อ13รถไม่ติดมากนักใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงระยะทาง25กิโลเมตรราคาค่าโดยสาร201บาทรวมค่าเซอร์ชาร์จเป็น251บาทหากค่าเซอร์ชาร์จปรับขึ้นวันนี้อีก50บาททีมข่าวจะต้องเสียค่าโดยสาร301บาทและหากมีสัมภาระเพิ่มก็จะทำให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอีกวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน